มากินเมนูตำเกาเหลาทะเลแซ่บๆค่ะพี่น้องคะแซ่บปะพักก่อนจองสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บไลน์สไตล์สาวแมมมื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องสู่ขู่สุคนมากินเมนูตำเกาเหลาทะเลแซ่บๆค่ะพี่น้องคะจะมีทั้งปูม้าค่ะพี่น้องแล้วก็หนวดหมึกแล้วก็จะมีหอยแข้งแล้วก็ใส่อันนี้เขาเอิ้นว่าหอยแมงภูค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ก็สิกินแกมกับผักสลัดผักกันจองนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นผักกันจองนะคะเนาะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นผักคะน้าค่ะพี่น้องคะตำใส่มะเขือคนแล้วก็เม็ดกระถิ่นแซ่บๆคือเก่าค่ะพี่น้องคะมาเด้อค่ะเด้อมากินตำเกาเหลาทะเลแซ่บๆน้ํากันค่ะพี่น้องคะไปค่ะบัดนี้น้องเพิ่นอยากล่ะค่ะสดน้ําคือเก่าค่ะพี่น้องซิมน้ํากันนัวคือเก่านัวบ่ทําจัดที่กุ้งเลยนี่แซ่บปะพักก่อนจองตำเองคือเก่าค่ะแซ่บกินยำมื้อแลงคือเก่าค่ะฝนก็กำลังสิตกเนาะทําเนาะกำลังขึ้นมาปูม้าค่ะพี่น้องเผ็ดสู่ขนาดน้องก็เผ็ดป่ะค่อยๆกินมันเผ็ดควันก่ะอยู่อยากกันยุ่งค่ะควันหลายเนี่ยผักหยกบะท่าไปหนองควันหรือไงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปง่ายควันก่อนหาน้องบูดตัวอบอวบ
ไปเพิ่นเพชรแล้วก็เซาไปเพิ่นเพชรค่ะให้เพิ่นเซาก่อนนะเพิ่นบ่ไหวต่อค่ะเฮาเกาเหลาทะเลแซ่บๆปูม้าหอยแข้งกับนวยบ่ใหญ่บ่ได้ค่ะแต่ว่าก็เต็มดีอยู่ค่ะหอยแข้งบ่ใหญ่เขาบอกว่านวยใหญ่น่ะมันเต็มปากเต็มคำอยู่แต่ว่ามันสิบ่แซ่บสำนวยอันนวยน้อยเด้พี่น้องแม่นบ่เขาว่านวยน้อยมันสิแซ่บกว่าแบบเนี้ยสดเอาค่ะเมนูตำคือเก่าค่ะกินย่ำใดก็บ่เบื่อขาดไปมือสองมือนี่ก็คืออยากแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อนี่บ่ได้ตำใส่อันเซนบักฮุ่งนะคะเนาะฮุ่งบินตำกระตือคณะเป็นเงื่อนเริ่มออกเลยตำเองแซ่บเองก็เก่าค่ะเพิ่งมาจากตลาดมาได้ซื้อของนี่แหละค่ะคนมากินหอยหอยแข้งหอยนางอันหอยแมงผู่หอยนางลมก็ชอบเหมือนกันบึงไปแล้วตัวสุดท้ายบักกุ้งเนี่ยตัวใหญ่ๆสะดุ้งน้ำห่อนคือเก่าค่ะห้องเลยพี่น้องมันเผ็ดเลยไหม
ใส่แบบว่าของทะเลรวมๆกันเนาะค่ะเนาะเกาเหลาทะเลแต่ว่ากุ้งนี่สิเฮ็ดแบบสุกเนาะค่ะเนาะเพราะน้องกินน้ําก็เลยบ่ได้เฮ็ดดิบใส่แต่ปูแบบดิบแซ่บนัวเผ็ดค่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะบัตรดินพี่น้องคะเผ็ดแซ่บนัวคือเกาเนาะค่ะนัวตําเองแซ่บเองคือเกาค่ะพี่น้องคะของมักมากินอันพวกหอยพวกของทะเลน้ํามักอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิขอปิดคลิปซํานี้เนาะค่ะเนาะจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวเฮามาพบกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเนาะขอบคุณค่ะ